ยู่ข้างไหนอ่ะน้องชายไอ้คันนั้นน่ะพี่มันแม็กเหรอใช่พี่มันหนักหนักไปปกติมันจะเบาๆกว่านี้แล้วก็จะเลี้ยวคมๆอย่างแบบไหนอ่ะพี่สไตล์ที่จูนที่มึงแขกหมดทุกคันเลยนะใช่ก็ดูพี่หมดเลยใช่จูนรถที่อยู่รถที่อยู่ผมส่วนมากก็เป็นจูนพี่หมดเลยนะอ้าวเหรอใช่ปะก็พวก RX8 อะไรก็จูนพี่หมดเลยไม่ใช่หรอพี่ผมขอลองขับ Lambo พี่หน่อยได้ไหมได้กำกับนะอันนี้พี่จูนเองวะจูนยังจูนเองจูนแล้วกำแล้วเหรอทำไมกำอ่ะเออมันกำสุดแล้วอะในตอนที่พี่จูนอ่ะเออลองแต่ก็มันก็พี่เดี๋ยวนะทำไมพี่โอ้โหทำไมปัดขนาดนี้วะเฮียแลมโบแลมโบกินีโอ้ยมันยังแรงเอาของกูอ่ะตอนเนี้ยแม่งดูถนนที่หมายเลยแลมโบกินีหมดอยู่แล้วเนี่ยหมดอยู่แล้วเนี่ยเฮียต้นก็มาไม่ใช่เหรอคะเนี่ยปลายก็มาเนี่ยมึงดูนักแข่งเลยเต็มสนามเลยนักแข่งแล้วเต็มสนามเลยรถเราอ่ะล่อมาช้าแม็กลาเลนอ่ะล่อมาก็ช้าเลยแม็กอ่ะแต่ว่าเลี้ยวแบบตาแรงถามแรงไม่แรงแต่เลี้ยวยากยังวะเลี้ยวแข็งๆเนาะเดี๋ยวแข็งๆเนาะไม่เป็นไรครับเรามีสำรองไว้อีก3กล่องครับแชท ลองชุดสำนักอ่ะเราได้ไอ้เหี้ยพี่มีอาจจะจูนดีก็ได้ไอ้เหี้ยเอออาจจะจูนดีก็ได้ไอ้เหี้ยใครจะไปรู้โอ้ยเป็นไงบ้างโอเคขอแลกขอแลกกล่องนั้นนึงพี่คันนี้มันกำเลี้ยวโง่เออทำไมมันเลี้ยวแบบผมไปลองขับไอ้นี่เลยคันที่จูนพี่อีกสามสี่คันนะที่จอดแต่มันแรงนะพี่มันแรงมากอ่ะเละช้าสุดอ่ะเดี๋ยวผมเมื่อแป๊บนึงนะพี่ครับที่ไอ้กาแฟมึงก็มาใกล้ๆมึงจะจัดให้มึงดอกเอ้ยฉันน่ะมันขาดเดสก์ก่อน
ะพี่ลองขับของผมก่อนดีกว่าพี่จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะพี่ลองไปลองขับมันไม่เชื่อจะลงเป็นไรมันอื้อลุงอืดอ่ะตามขับไม่ทันเลยมันไม่อืดนะก็เหมือนเดิมนะมันเหมือนเป็นบั๊กจูนดีสุดๆแล้วนะจูนนี้คือจูนดีมากๆแล้วนะอันนี้คิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อรถมึงเลยนะมันจูนมันทำมาใหม่เหรอแบบไอ้มันสับฝั่งอะไรเงี้ยลุงงงเปล่าใช่ไม่งงถูกแล้วรถลุงจูนหรือยังจูนแล้ว 3-4 อ่ะแล้วไม่ใช่ F F1 ได้ยังF1 ยังไม่ได้แล้วไอ้นั่นล่ะไอ้คามาโชป่ะเอ้ยไม่ใช่คามาโชไอ้อะไรนะคันนั้นน่ะคันไหนเป็นไงบ้างพี่รถคุณลุงอ่ะเป็นเหมือนแลมโบ่ะเป็นเหมือนแลมโบป่ะอะไรพี่อ๋อมันค้างเหรอค้าง2-3 ห้ามันจะค้างถ้าไม่โดนเดินไม่ขยับใช่อ๋อมันเป็นกันต้องนานแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเป็นตั้งแต่เริ่มแล้วมันถ้างั้นมันเป็นตั้งแต่เริ่มแล้วเป็นเหมือนแลมโบเลยอ่ะมันจะค้างประมาณ2-2-3-5ถ้าไม่เจอเนินแล้วเลขมันไม่เด้งเลยอ่ะแต่พี่แกได้ไงรอมาละฮะรอมาละไม่แต่ว่าอันนี้ดีกว่าพี่แกดีกว่าใครมิโลใครให้เขาไว้แลกกล่องจูนหน่อยยัดใส่ตัวพี่ได้เลยไหม3กล่องอ่ะหรือต้องใส่รถครับหรือว่ามันต้องหรือมันเป็นบั๊กรถวะกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กรถหรือเป็นบั๊กจูนมันอื่นปะอันวะค่ะพี่มิตรมันเป็นที่บั๊กรถหรือเปล่าพี่มันไม่ใช่พี่คิดงั้นแหละมันเป็นที่อะไรอ่ะจะทำให้ดูมั้ยล่ะพี่เรียกอะไรตรงนี้อยู่ข้างกัน2คนน้องพี่ลองดูขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาปกติรถมันจะเบากว่านี้อันนี้ลุงน่าจะใส่ยึดเกาะเยอะมั้งปกติรถมันจะเบาแล้วผิวๆอ่ะรถผิวเลยอ่ะคันนี้คือมันเป็นรถที่ผิวมากคือแบบเลี้ยวคมๆผิวแล้วก็แรงแต่พี่จูนพี่ไม่ได้เอาเลี้ยวแคบขนาดนั้นนะบอกก่อนก็ตายว่าพี่แล้วก็ต้นมันก็จะแรงกว่านี้จริงอ่ะของแต่งมันแต่งมาให้เราใช่ไหมพี่แต่งแล้วมันแต่งแล้วแชร์ของแต่งมันแต่งมาทุกรอบเว้ยรถประมูลอ่ะเวลาผมได้รถมาผมเข้าไปอู่มันแต่งเต็มเก็บรถกับทีนึงเดี๋ยวไปลองขับกันเก็บรถแล้วรถพี่ไม่แก้เหรอรถพี่แก้ยังเดี๋ยวให้แก้มันไม่ค่อยอะไรเชื่อว่าหายแล้วเปรี้ยวกว่าเดิมแต่ว่ารถผ่านมือพี่มาเยอะนะรถที่จูนที่ผมเคยขับอ่ะก็แข่งเมื่อกี้จูนกูหมดอ่ะยังเป็นรถไม่ใช่เหรอเขาจะตลาดเกย์ๆแบบเหนียวแคบเนี่ยเพราะว่าแบบเล่นต่อเลยนะจากที่ผมได้เล่นต่อขนาดนั้นใช่ครับใช่รถดูเบาขึ้นสติค้างอาหารแล้วเพื่อนเราขับไปแต่มันไม่เหนียวแคบเท่าเมื่อกี้นะส่งพี่ก็คุกก็ได้เราได้ลองขับคนเดียวหายแล้วน่าจะหายแล้วพี่ใช่ปะดีขึ้นเลยเนาะหายแล้วหายแล้วพี่ตอนแรกที่ผมออกตัวมาพร้อมพี่อะผมตามคันไม่ทันเลยอะรถแบบทิ้งไปเรื่อยๆอะเหมือนความเร็วของผมบักอะ
ับคนเดียวแน่เลยวันนี้อ่าผมส่งที่หน้าหกก็ได้ไอ้หลอกเรียกเที่ยวกันนะบอกพี่ดิรู้เลยเขาเริ่มบอกพี่มันช้าสุดในประมูลก่อนนะเท่าที่พี่เคยจูนนะโดนแม่งทุกคันเออใช่ใช่ขนาดเมื่อกี้ผมรถบัสผมยังอันนี้เลยแซงพี่ไปเลย